สรุปมนุษย์เราเนี่ยมาจากลิงหรือเปล่าวิวัฒนาการมาจากลิงหรือเปล่าแล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชาวดาร์วินนะครับมีอะไรกันบ้างเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงชาวดาร์วินนะครับเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของเขานะครับทฤษฎีของดาร์วินเนี่ยระบุว่าทุกชีวิตมีบรรพบุรุษร่วมกันและพัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติครับงานของเขาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือหนังสือชื่อ On the Origin of Species นะครับกำเนิดสปีชีส์ครับที่ตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1859ครับซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับชีวิตและกระบวนการของการวิวัฒนาการอย่างมากดาร์วินได้เดินทางไปกับเรือสำรวจบีเกิลครับซึ่งระหว่างทางเดินทางเนี่ยเขาได้สัมผัสหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีของเขาด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสังเกตธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอสผลงานของดาร์วินมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และยังคงเป็นหลักฐานสำคัญของชีววิทยาทฤษฎีของเขาเนี่ยเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้มีการปรับปรุงและขยายความเมื่อรู้ความรู้ใหม่ๆได้มีความรู้ใหม่ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะทางด้านพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลเข้ามาช่วยเสริมนะครับอย่างไรก็ตามนะตั้งแต่ที่ดาร์วินเสนอทฤษฎีนี้กว่าเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับก็มีหลายแง่มุมที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบ้างเช่น1พันธุศาสตร์นะครับดาร์วินไม่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ในยุคของเขาแต่งานของเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยที่ค้นพบกฎแห่งการสืบทอดทางพันธุกรรมช่วยเสริมทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาโดยอธิบายว่าลักษณะทางพันธุกรรมถูกส่งต่ออย่างไรข้อ2การกลายพันธุ์และพันธุกรรมสมัยใหม่นะครับการค้นพบDNA และความเข้าใจเรื่องการกลายพันธุ์ในระดับโมเลกุลได้ช่วยอธิบายถึงแหล่งที่มาของความหลากหลายในสิ่งมีชีวิต 3. วิวัฒนาการในระดับโมเลกุลมีการพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่ออธิบายกระบวนการในระดับโมเลกุลที่ดาร์วินไม่สามารถเข้าถึงได้ในสมัยของเขาเช่นการวิวัฒนาการของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 4. การคัดเลือกทางเพศและก็การคัดเลือกโดยไม่ใช่ธรรมชาติมีการค้นพบปัจจัยอื่นๆที่มีบทบาทในการวิวัฒนาการเช่นการคัดเลือกทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดแต่มีผลต่อความสำเร็จในการสืบพันธุ์ถึงแม้ทฤษฎีบางส่วนของดาร์วินจะถูกท้าทายหรือปรับปรุงในแง่รายละเอียดแต่กรอบแนวหลักคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติยังคงถูกยอมรับนะครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานโดยการศึกษาทางชีววิทยาอย่างกว้างขวางนักวิทยาศาสตร์ได้ต่อยอดจากงานของดาร์วินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของชีวิตและกระบวนการวิวัฒนาการอย่างลึกซึ้งขึ้นครับคำกล่าวที่ว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงเป็นความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินความจริงแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงที่มีชีวิตอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ระบุว่ามนุษย์และลิงรวมถึงวานรมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีตที่อยู่ในสายวิวัฒนาการที่แยกออกกันมานานแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับข้อแรกบรรพบุรุษร่วมกันเนี่ยมนุษย์และลิงสมัยใหม่มีบรรพบุรุษร่วมกันที่มีชีวิตอยู่หลายล้านปีมาแล้วสายวิวัฒนาการของมนุษย์และลิงจึงแยกออกจากกันและพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในภายหลังข้อ2หลักฐานทางฟอสซิลครับมีหลักฐานฟอสซิลที่แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนาของมนุษย์โบราณครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยใหม่โดยฟอสซิลเหล่านี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดหลายล้านปีข้อ3หลักฐานทางพันธุกรรมครับการศึกษา DNA ระบุว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชิมแปนซีและบอโนโบโดยมีความคล้ายคลึงกันในระดับพันธุกรรมสูงถึงประมาณ 98-99% ทีนี้มาพูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินอีกครั้งครับวิวัฒนาการไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันทีหรือการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตจากสายพันธุ์หนึ่งไปยังอีกสายพันธุ์หนึ่งเช่นการเปลี่ยนจากยีราฟไปเป็นช้างหรือจากลิงไปเป็นมนุษย์วิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการสะสมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระยะเวลาที่ยาวนานโดยลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดและสืบพันธุ์มีแนวโน้มที่จะถูกส่งต่ออย่างรุ่นต่อไปครับอีกข้อหนึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษร่วมกันมนุษย์และลิงมีบรรพบุรุษร่วมกันที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันบรรพบุรุษร่วมกันคือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในสายวิวัฒนาการที่แตกออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ทั้งมนุษย์และลิงผ่านทางกระบวนการวิวัฒนาการในลักษณะที่แยกออกจากกันการเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ต่างสายพันธุ์ยกตัวอย่างการกล่าวว่ายีราฟไม่สามารถกลายมาเป็นช้างได้เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากยีราฟและช้างมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีตที่ไกลออกไปมากและได้พัฒนาในสายวิวัฒนาการที่แยกออกจากกันสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจะไม่มีทางวิวัฒนาการเป็นกันและกันแต่จะวิวัฒนา
การเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่อาจมีลักษณะพิเศษเฉพาะเหมาะกับสภาพแวดล้อมของต้นข้อ4หลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์หลักฐานฟอสซิลและพันธุกรรมที่มีอยู่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และวานรรวมถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกันซึ่งได้รับการยืนยันและสนับสนุนจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านการศึกษา DNA และการวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุลได้สนับสนุนแนวคิดว่ามนุษย์และลิงมีความคล้ายคลึงกันในระดับพันธุกรรมสูงและมีบรรพบุรุษร่วมกันสรุปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการมักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการตีความที่ไม่ถูกต้องวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่จะสะสมกันในสิ่งที่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาวิวัฒนาการต่อไปเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันมีหลายคนที่เขียนวิจารณ์และตั้งคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวดาร์วินโดยเฉพาะในแง่ที่อาจจะมองว่ามีข้อผิดพลาดหรือจุดที่ยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างครบถ้วนข้อ1ครับการขาดแคลนหลักฐานทางฟอสซิลที่สมบูรณ์มีการวิจารณ์นะครับว่าหลักฐานฟอสซิลไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเสมอไปแต่มีช่องว่างระหว่างสายพันธุ์ที่ยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในบางจุดเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องข้อ2ความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนักวิจารณ์บางคนนะครับเสนอแนวคิดเรื่องความซับซ้อนที่ไม่อาจลดทอนได้ซึ่งอธิบายว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างซับซ้อนเกินกว่าจะวิวัฒนาการผ่านการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยได้ข้อ3การคัดเลือกโดยธรรมชาติมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบทบาทของการคัดเลือกโดยธรรมชาติว่าไม่เพียงพอจะอธิบายการเกิดขึ้นของคุณในลักษณะใหม่ๆที่ซับซ้อนได้บางครั้งจำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยด้วยข้อ4การกลายพันธุ์และพันธุกรรมมีการวิจารณ์ว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลเสียหรือเป็นกลางและไม่อาจเป็นกลไกหลักในการสร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ข้อ5การขาดกลไกที่ชัดเจนสำหรับการสร้างสายพันธุ์ใหม่นักวิจารณ์บางคนชี้ว่าแม้ทฤษฎีวิวัฒนาการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์ได้แต่การอธิบายถึงการเกิดสายพันธุ์ใหม่ยังอาจไม่ชัดเจนพอข้อ6แนวคิดการออกแบบอัจฉริยะครับกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดการออกแบบอัจฉริยะมองว่าสิ่งมีชีวิตลักษณะที่ซับซ้อนจนไม่สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีวิวัฒนาการเพียงอย่างเดียวและเสนอว่าอาจมีการออกแบบโดยปัญญาที่สูงส่งกว่าข้อ7ปัญหาการคัดเลือกโดยการทำงานร่วมกันบางคนตั้งคำถามว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เช่นการทำงานร่วมกันหรือพฤติกรรมที่ดูเหมือนเสียสละในสิ่งมีชีวิตได้อย่างเพียงพอหนังสือหรือบทความที่วิจารณ์ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินมักเน้นไปที่การนำเสนอหรือข้อสงสัยคำถามที่ยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมและบางครั้งแสดงถึงมุมมองแนวคิดนะครับว่าเป็นทางเลือกในการทำความเข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็ได้รับการตอบโต้และอภิปรายจากนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นกันข้อ8ต่อเลยนะครับการเกิดขึ้นของชีวิตทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินไม่ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของชีวิตเริ่มแรกเริ่มบนโลกนะครับซึ่งยังคงเป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยศึกษาแล้วก็กำลังหาคำอธิบายอยู่ข้อ9อัตราการแลกเปลี่ยนที่ไม่สม่ำเสมอมีการวิจารณ์ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเนี่ยประวัติศาสตร์ฟอสซิลบางส่วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินกว่าที่การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะอธิบายได้ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกระโดดข้อ10ปัญหาการคัดเลือกสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่มีเวลาพอในการปรับตัวนะครับผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยสูญพันธุ์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่จะเปอร์เซ็นต์วิวัฒนาการน้อยมากครับข้อ11ขาดความสามารถในการทำนายนักวิจารณ์บางคนมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการมีความสามารถจำกัดในการทำนายเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสิ่งที่มีชีวิตได้อย่างแม่นยำข้อ12การพึ่งโครงสร้างที่มีอยู่เดิมการวิวัฒนาการมักขึ้นอยู่กับการปรับปรุงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงในสิ่งมีชีวิตข้อ13บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพที่ไม่ใช่พันธุกรรมกระบวนการทางชีวภาพบางอย่างนะครับหรือการถ่ายทอดพฤติกรรมอาจมีบทบาทในการวิวัฒนาการมากกว่าทฤษฎีดั้งเดิมที่อธิบายได้ข้อ14การแพร่กระจายของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นกลางการแพร่กระจายลักษณะที่เป็นกลางต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สัมพันธ์กับความได้เปรียบทางวิวัฒนาการข้อ15การวิวัฒนาการของจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ซับซ้อนทฤษฎีวิวัฒนาการยังมีข้อจำกัดในการอธิบายการเกิดขึ้นของจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ซับซ้อนในสิ่งมีชีวิตเช่นความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจที่ซับซ้อนและอารมณ์ความรู้สึกการวิจารณ์ดาร์วินในช่วงแรกนะครับสถานะทางวิชาการและพื้นฐานการศึกษาเนาะดาร์วินถูกวิจารณ์ว่าไม่มีพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เอเดนเบรานะครับแต่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขานี้และหันไปศึกษาด้านศาสนาและธรรมชาติวิทยาที่มหาลัยแคมบริดจ์แทนนะครับความไม่มีปริญญาทางนี้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้บางคนตั้งคำถามความสามารถของเขาว่าน่าเชื่อถือไหมอะไรแบบนี้ข้อ2การทับซ้อนกับงานของนักวิทยาศาสตร์อื่นๆในขณะที่ดาร์วินกำลังเตรียมหนังสือ On the Origin of Species เนี่ยเพื่อเผยแพร่นักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงได้เสนอแนวคิดคล้ายคลึงเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดการเปรียบเทียบและข้อถกเถียงว่าผู้ใดควรจะได้รับเครดิตนี้นักวิทยาศาสตร์และนักคิดบางคนนะครับที่สนับสนุนแนวคิดที่ขัดแย้งเช่นรามาร์กซึ่งเป็นเสนอแนวคิดวิวัฒนาการที่อาศัยการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นจากการใช้งานและการพัฒนาในรุ่นเดียวกันได้โจมตีทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินว่าไม่สมเหตุสมผลในแง่ของการเปลี่ยนแปล
งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของอวัยวะต่างๆเลยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับบางคนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินว่าขาดหลักฐานที่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของช่องว่างในหลักฐานฟอสซิลอีกข้อนึงการโจมตีแนวคิดทางศาสนาครับมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มศาสนาที่มองว่าทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างโลกและมนุษย์ดาร์วินใช้วิธีสังเกตและการเก็บข้อมูลมากกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งต่างจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นที่มักเน้นการทดลองทางกายภาพและเคมีเขาได้พัฒนาทฤษฎีที่ซับซ้อนโดยการรวบรวมหลักฐานจากหลายแหล่งซึ่งแม้จะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งในความเข้าใจของเขาต่อธรรมชาติท้ายที่สุดแล้วแม้ดาร์วินจะไม่ได้มีสถานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามแบบแผนแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสังเกตการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ความสำเร็จของเขาในด้านนี้ได้รับการยอมรับในภายหลังว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเราต่อธรรมชาตินะครับและวิวัฒนาการของชีวิตทีนี้วิวัฒนาการไม่เป็นเส้นตรงครับวิวัฒนาการไม่เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นตรงโดยที่ชนิดหนึ่งวิวัฒนาการไปเป็นอีกชนิดหนึ่งโดยตรงแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีการแตกแขนงออกไปลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องพัฒนาไปเป็นมนุษย์เพราะวิวัฒนาการของพวกเขามีเส้นทางการพัฒนาของเขาเองลิงและมนุษย์มีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษร่วมกันแต่พวกเขามีลักษณะและกลยุทธ์การดำรงชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ลิงยังคงมีชีวิตอยู่และวิวัฒนาการในเส้นทางเฉพาะเจาะจงของพวกเขาการวิวัฒนาการไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดอื่นอย่างรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและยาวนานขอวกกลับมานิดนึงนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการและการวิจัยสมัยใหม่บ้างพันธุศาสตร์ครับได้ค้นพบทางพันธุศาสตร์ได้สนับสนุนแนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยอธิบายถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องของฟอสซิลที่พูดไปตอนแรกที่มีข้อกังขาการค้นพบฟอสซิลใหม่ๆได้ช่วยเติมเต็มช่องว่างหลักฐานเกี่ยวกับการวิวัฒนาการและแสดงถึงกระบวนการวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องส่วนวิวัฒนาการการสังเคราะห์รวมเอาการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินกับความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งช่วยให้การอธิบายวิวัฒนาการมีความสมบูรณ์มากขึ้นสรุปคืองี้ครับทั้งส่วนนี้ทฤษฎีของดาร์วินเป็นพื้นฐานสำคัญที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยืนยันโดยการวิจัยสมัยใหม่การเข้าใจวิธีการวิวัฒนาการที่เขานำเสนอในช่วงแรกไม่ขัดแย้งกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่มีในปัจจุบันแต่เป็นการพัฒนาและขยายความเข้าใจในด้านนี้ต่อไปทีนี้จะมาพูดถึงลิงที่อยู่ในป่าตอนนี้บ้างครับไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์ยกตัวอย่างมนุษย์วิวัฒนาการจากบรรพบุรุษร่วมของเราไปเป็นสายพันธุ์ที่มนุษย์เรียกปัจจุบันเช่นออสตราโลพีเทคัสหรือโฮโมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานแต่ไม่ใช่การวิวัฒนาการที่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นทางเดียวกับบรรพบุรุษร่วมได้อีกครั้งอย่างแรกวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ไม่ย้อนกลับการวิวัฒนาการไม่เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไปสู่สภาวะหรือลักษณะที่เคยมีในอดีตสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกมันเองซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวคือพูดง่ายๆลิงมีชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์แต่เป็นญาติทางวิวัฒนาการที่มีบรรพบุรุษร่วมกันทีนี้จะมาพูดถึงข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินจากผู้วิจารณ์ที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะพูดถึงข้อโต้แย้งด้วยข้อแรกบรรพบุรุษร่วมครับคนที่โต้แย้งเนี่ยบอกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเนี่ยไม่สามารถอธิบายการพัฒนาของโครงสร้างที่ซับซ้อนได้เช่นระบบภูมิคุ้มกันระบบทางเดินอาหารเขาสนับสนุนการออกแบบแบบฉลาดซึ่งเป็นแนวคิดว่าการมีอยู่ของความซับซ้อนสูงสุดไม่สามารถเกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้เท่านั้นข้อ2ครับคนนี้เป็นนักปรัชญาเนาะเขาโต้แย้งว่าหลักฐานทางฟอสซิลและพันธุศาสตร์ไม่เพียงพออันนี้พูดไปแล้วเนาะอีกคนนึงครับก็บอกว่าการวิวัฒนาการเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากการวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามที่ดาร์วินเสนอการโต้แย้งเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมีบรรพบุรุษร่วมแต่เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและไม่สม่ำเสมอข้อโต้แย้งอีกท่านนึงนะครับอ้างว่าหลักฐานที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นฟอสซิลและหลักฐานทางพันธุศาสตร์ถูกตีความผิดหรือมีการนำเสนอที่บิดเบือนคนที่5ครับคนที่วิจารณ์ชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าการวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีการย้อนกลับแต่มีการพัฒนาและปรับตัวใหม่ซึ่งตอบโต้ความเข้าใจผิดที่ว่าการวิวัฒนาการเนี่ยสามารถย้อนกลับไปเป็นรูปแบบเดิมได้คนที่6ครับวิจารณ์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่สามารถทดสอบได้ซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือปฏิเสธได้อย่างชัดเจนแต่ต่อมาเขาได้เปลี่ยนทัศนคติเพื่อสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการว่าเป็นทฤษฎีที่ยืดหยุ่นและสามารถทดสอบได้ภายใต้หลักฐานใหม่คนที่7บอกว่ามีข้อบกพร่องเยอะมากไม่สามารถอธิบายการมีอยู่ของการออกแบบที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่เลยเขาเสนอว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีที่แตกต่างหรือเสริมในด้านวิวัฒนาการสรุปนะครับผู้วิจารณ์หลักในข้อโต้แย้งทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินโดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในการทดสอบการอธิบายความซับซ้อนและทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเส้นทางของการพัฒนาที่ไม่ตรงกับแนวคิดที่เสนอโดยดาร์วินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการออกแบบที่ซับซ้อนนะครับเขาบอกว่าการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งหมายถึงระบบชีวภาพที่ประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำงานร่วมกั
ันเนี่ยและถ้าหากลบออกส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยระบบนั้นจะไม่ทำงานนะเขาใช้ตัวอย่างระบบการป้องกันแบคทีเรียและระบบการทำงานของเซลล์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้แบบค่อยเป็นค่อยไปอะดาร์วินเอ้ยแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์มาตอบโต้ข้อนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนชาดาร์วินนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เสนอการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ซับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในการวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไปเว้ยไอ้หนูและมีการศึกษาการทดลองสนับสนุนวิวัฒนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะสามารถอธิบายได้ถึงความซับซ้อนในระบบชีวภาพเลยนะครับก็ไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมกันได้อีกนะครับเพราะว่ามีเยอะมากข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินมีหลากหลายและมีข้อดีมีข้อด้อยนะครับซึ่งการวิจัยและหลักฐานใหม่ได้ช่วยพัฒนาทฤษฎีให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนอกจากนี้การวิจารณ์และการตอบโต้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเราเข้าใจการวิวัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมจะมาพูดถึงการที่เราเข้าใจผิดกันมากๆเลยว่าเฮ้ยคนมาจากลิงชัดๆเห็นภาพบ่อยมากแน่นอนหนึ่งในที่มาของความเข้าใจผิดคือการใช้ภาพที่แสดงลำดับการวิวัฒนาการเช่นภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจากลิงไปเป็นมนุษย์อะครับโดยมีการเรียงลำดับที่ดูเหมือนเป็นการก้าวจากลิงสู่มนุษย์ภาพลักษณะเหล่านี้สร้างความเข้าใจผิดที่เป็นกระบวนการที่มีลำดับเป็นเส้นตรงครับและต่อเนื่องซึ่งไม่ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์จริงเพราะวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่มีหลายสาขาและไม่เป็นเส้นตรงผู้คนบางครั้งตีความทฤษฎีวิวัฒนาการในรูปแบบที่ง่ายเกินไปซึ่งมักจะถูกขยายความเข้าใจผิดและสื่อสารไม่ตรงตามทฤษฎีที่แท้จริงครับการอธิบายที่ไม่ถูกต้องหรือการทำให้เรื่องซับซ้อนง่ายขึ้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์หนังสือเรียนสื่อการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์บางครั้งนำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการในรูปแบบที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดนะครับขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการอาจทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของมนุษย์ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือถูกบิดเบือนเผยแพร่ทางสื่อต่างๆสามารถทำให้ความเข้าใจของประชาชนผิดพลาดได้ครับความเข้าใจผิดที่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงมีต้นกำเนิดจากการตีความของภาพและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต้นกำเนิดของมนุษย์เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและค้นคว้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินครับ